และเป็นจีช็อปเปิดน็อกโอไฮโอครับที่ช่องน็อกสปาร์เกอร์ไปอีกครับโอปินโตเกมมิ่งไปเจอครับแม่แล้วผมว่าที่เทรดเกมมิ่งจูเนียร์จะช้านะครับผมเจอเรือแล้วไม่ยอมออกไปครับดูเหมือนว่าของไม่พอหรือเปล่าไม่รู้ไปเจอปิ่นโตเกมมิ่งครับโอ้โหนี่ฮะธนัทอ่องครับเดจูเนียร์ธนัทอ่องรอยครับแล้วยิงฟรีตรงนี้ธนัทอ่องครับ3ทางของจีช็อปไปได้เลยแล้วสไปชั่นน็อกไปเนี่ยเรียบร้อยครับเดจูเนียร์จบดับที่16นั่นเองครับโอ้โหคนขับนะมอไซค์ขับไปก่อนนะสักทีรอสเตอร์เอาแล้วจับปุ๊บลงปั๊บคิมซิวาโดนโบกต่อรถด้วยรอสเตอร์เซริลครับมองอยู่จะทำไงวันนี้สับเซริลแล้วตีน้อยพีทีสับซิกแซกไปครับเนี่ยฮะแอมยูมาครับแจ็บมาอยู่ใกล้ๆทางเดอะโอลิมปัสเกมมิ่งครับ3คนนะฮะตรงนี้ครับสวิตเจเยอร์จับแจ็บและดูเหมือนว่าเห็นวอลแคนสำหรับโอลิมปัสเกมมิ่งครับสับฉากของจับแจ็บเจเยอร์สปอร์ดวอลแคนไปก่อนนะฮะจ็อบครับจะทำไรจ็อบเห็นแล้วจ็อบขอไปจ็อบแจ็บขอตรงนี้แล้วจอบเป็นเจเยอร์ซับน็อกทางของ C2N4 ไปได้ครับไดมอนด์น็อกโซนไปแล้วเหลือแค่ CLT คนเดียวซับทางหรือบัสเกมมิ่ง CLT ครับเมื่อวานโชว์นะฮะโฮโลไปนะครับสับ CLT มาต่อการระเบิดปลาไปครับสับ CLT แล้วจอบเจ็บเกี่ยววอลแคนไปเพื่อนเขาหายหมดแล้วครับสับ CLT ครับหรือบัสเกมมิ่งโอ้โดนกดมา CLTโดยบัสเกมมิ่งเฮ้ยรอแล้วสวิตฉีกขวาแล้วรู้ตำแหน่ง CLT กำระเบิดปาไปแล้วระเบิดมาเรียบร้อยครับจ็อบแจ็บเคลียร์โดยบัสเกมมิ่งไปได้แล้วรอดูวงครับว่าวงจะไปทางไหนในเฟสที่3นั่นเองแล้วลงล่างไปอีกครับแล้วสวิตไปเก็บมิโรนอสห้องเต้ครับโอ้โหมีการบวกกันต่อเดซโซนขับเข้ามาครับ RX แซนครับตรงนี้เลือดเหลือ1เท่านั้นแล้ววงครับกินไปเหลือแค่แอด9ครับที่ต้องขับไปตรงนี้ชักทางของแอด9พยายามจะข้ามมานะฮะตรงนี้ครับทางของชาร์เปอร์เรดก็กดมาอยู่ฮะซึ่งพวกเขาต้องข้ามมานั่นเองครับสำหรับแก๊งทางของออร์เรนวูฟครับและขึ้นเรือไปแล้วนะฮะลำบ่าวเข้าหัวไปออร์เรนวูฟเรือไหม้แล้วโอ้โหตายครับผมตรงนี้เต็มครับไปออฟติมัลเก็บโอนิกส์ไปได้ครับแล้วมังกรครับผมน็อกน้ำไปโอกาสรอดนะฮะ 0% ครับและเซเดสครับเหลือกับอีโรสเตอร์เท่านั้นครับโอ้โหแล้วเจอปิ่นโตเกมมิ่งดาร์กรออยู่จัสโมเมนต์โบกไปครับแล้วเรียบร้อยเป็นสไปชั่นแนลเก็บจัสโมเมนต์ไปบอสเซนดิโรสเตอร์เก็บไปครับทางของฮอนโบย่าครับเหลือคนเดียวครับสำหรับโบครับนี่ครับโอ้โหเอาละแล้วมาขึ้นมาตรงนี้นะครับออติมายโดนเปิดไปก่อนออติมายต้องยื้ออยู่ครับด้านขวามีออติมายยังใจเย็นอยู่ครับออปติมายแล้วทางของเซอร์เจียชันน็อกโฟมไม่ได้แล้วใส่เซียนน็อกออปติมายเป็นเหมือนกันเอ็กซ์กอนครับพยายามซ้ำตรงนี้ครับเอ็กซ์กอนแล้วซ้ำเป็นสวิตช์ครับน็อกเออาร์9ไปอีกเซอร์กิสได้คิวจากทางของโฟกส์ไม่ได้ครับและแอด9เก็บทางเออาร์9ไปออปติมายโดนเปิดไปก่อนครับสับทางของชาร์เปอร์เรดนั่นเองฮะมาที่เซอร์กิสระเบิดไม่มีครับเอ็กซ์กอนแล้วยิงเข้าหัวไปอย่างแม่นครับเอ็กซ์กอนแล้วมาตรงนี้โดนระเบิดจากไซรัสเซียน็อกไปเซอร์กิสชุบอยู่ครับบอชิค้ำอยู่ไกลๆและเป็นทางของสไปชั่นแนลโดนทางของเอ็นยานน็อกไปเซอร์ทางของไซรัสเซียครับน็อกเอ็กซ์กอนไปเลยเอาละครับ3คนของทางของชาร์เปอร์เรดครับกำลังปะทะกับปิ่นโตเกมมิ่งอยู่นั่นเองครับออปติมายชุบขึ้นมาแล้วนั่นเองครับนะฮะถือว่าโดนตัดไปแล้วสวิตครับโดนน็อกโดยโนรินแล้วตรงนี้เหลือเจเยอร์คนเดียวครับเป็นโนรินเก็บสวิตไปไม่รอดครับสับคิวคอนเฟิร์มโฟร์ฮอสเมนครับคือได้นะนี่ครับ1 2 3ว้าวไม่รอดไปแล้วครับแล้วจังกี้ดีอาเซ่โดนตีน้อย PPC คออยู่มาครับมีคนเดียวตีน้อยมีระเบิดปาไปหาจังกี้ BRZ แต่มันเลยไปหน่อยครับจังกี้ครับต้องมีไรเรสครับน็อกซิลาร์ไปได้ตีน้อย PPC ครับกดดันค้ำอยู่ตรงนี้ครับเรสเก็บซิลาร์ไปเลยแล้วอีกลูกจากตีน้อยพี่ที่แต่เป็นชาวของนี่ฮะจังกี้ไปเซ่น็อกโซนไปเรสน็อกพิทักันแมนครับตรงนี้ครับมาแฟชครับเดินมาตรงนี้ด้านหน้าเป็นทางของแรปปิโดเดินขึ้นมาทางของแฟชครับแล้วคิวสแวกเก็บดีน้อยพีไปได้แล้วทางของแฟชทิ้งทางของตรงนี้ไปครับผมมาแรปปิโดโดนน็อกไปแล้วพิทักันแมนก็ไม่รอดเช่นเดียวกันครับเหลือคนเดียวคือทางของเฟรดดี้ครับที่ไปกลางห้องน้ำไปแล้วครับภาษากดมาด้วยครับนี่ฮะไม่ให้ออกง่ายๆแฟชอีกลูกเพื่อนแฟชปาไปตรงนี้ของเดเทดเกมมิ่งแฟชบุกเอาชัวร์จัดๆปายัดไปเต็มๆเรียบร้อยครับแฟชครับเก็บทางเฟดดี้ไปเลยครับไม่รอดไปสับบีเฟนซีเวิร์กจบจากที่5ครับผู้ชมตรงนี้ฮะเดเทดเอ็นยานแล้วยิงไปครับน้องเรสครับแม่นครับช็อตนี้จากทางของเอ็นยานนะฮะโอ้โหนะครับเมอร์ลิมอร์วิสานครับรู้นะฮะ
เมื่อกี้นะครับที่ที่เรสอยู่ก็ยังอยู่ในวงนะครับผู้ชมซึ่งถือว่ายังได้เปรียบครับแฟชครับน้องแฟชและนูรินเก็บคิวสวักไปครับไม่รอดสำหรับ EGA ครับเอ็นเยนแล้วเอ็นเยนจะปาระเบิดใส่ทางของนิกกี้โอ้โหไม่ฮะไม่โดนนะครับนิกกี้บอกกูรอความตายอยู่แล้วเรียบร้อยครับเป็นเอ็นยานระเบิดใส่นิกกี้แบบเต็มๆไปครับตรงนี้ฮะกูเก่งครับมารินมอร์นะฮะแล้วเป็นแฟชเก็บกูเก่งครับโอ้โหแม่นเหลือเกินแล้วเป็นเรสน็อกทางเอ็นยานไปอีกเดเทดเกมมิ่งครับมาดีเหลือเกินฮะ3คนนำทัพมาแล้วเหลือ NSA นะครับคนสุดท้ายและเดเทดเกมมิ่งกันมาจะคว้าแชมป์เกมนี้ไปนั่นเองครับนะฮะโอกาสมาค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียร์สำหรับเดเทดเกมมิ่งที่ร้อนมาตรงนี้ NSA ลุกมา NSA ยิงสู้อยู่แล้วเรียบร้อยไปเลยครับเป็นเดเทดเกมมิ่งครับที่คว้าแชมป์ในเกมแรกไปได้ในการซ้อม Lower Bunket นั่นเองครับถือว่าทำได้ดีมากครับสำหรับเดเทดเกมมิ่งนั่นเองครับแม้ว่าจะเสียปู่ชิลส์ไปต้นเกมครับแต่พวกเขาก็สามารถทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับเดเทดเกมมิ่งครับแก๊งเด็กเทพนี่โชว์ฟอร์มได้อย่างหรูจริงๆเลยนั่นเองครับผมนะโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะฮะเราไปชมเกมที่2ในแบบอีกรอบกันนะครับพักสักครู่เดียวครับ